สวัสดีเพื่อนๆชาวสกิบบิดี้ทอยเล็ตทุกๆคนนะครับเป็นเรื่องน่าแปลกใจอีกแล้วนะครับที่ตอนนี้เวลาของประเทศไทยนั้นก็คือเวลาเที่ยงคืนครึ่งคุณดาฟักบุมนั้นก็ได้อัพคลิปสกิบบิดี้ทอยเล็ตเอพิโซดที่57ออกมาโอ้โหอัพมาตอนนี้ก็ต้องเหนื่อยทำตอนนี้เลยสิครับถือเป็นอีก EP นึงนะครับที่คุณดาฟักบุมเนี่ยอัพคลิปในเวลากลางคืนในส่วนนี้เนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเหตุผลจะเป็นเพราะว่าอะไรแต่การที่คุณดาฟักบุมโดนสไตรค์ใน YouTube เนื่องจากมี Channel YouTube ช่องนึงที่ไม่หวังดีนำคลิปของคุณดาฟักบุมไปอัพและเคลมเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณดาฟักบูมเนี่ยเลือกที่จะอัพคลิปในช่วงเวลาที่แตกต่างออกไปซึ่งมันก็อาจจะช่วยหลบหลีกกลุ่มคนไม่หวังดีได้บ้างและสำหรับสกิบบิดี้ทอยเล็ตเอพิโซดที่57นะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนั้นเข้มข้นมากๆฉากแอคชั่นนั้นก็จัดเต็มแถมยังมีเรื่องสะเทือนใจบางเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นในเอพิโซดนี้อีกด้วยเหตุการณ์ในเอพิโซดที่57นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องบอททูเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนจะไปดูคลิปด้วยนะครับเอาเลยครับอย่างที่ทีมงานของคุณดาฟักบูมบอกเอาไว้นะครับว่าเอพิโซดที่57เนี่ยจะเป็นเอพิโซดที่ยาวที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยทางคุณดาฟักบูมก็ได้แบ่งพาร์ทออกมาให้เราได้ทยอยชมกันซึ่งตอนที่เรากำลังจะได้เห็นต่อไปนี้นั้นก็คือพาร์ท1ของเอพิโซดที่57เปิดคลิปมานะครับเราจะเห็นทีมงานของแคมเปอร์แมนอยู่3คนด้วยกันโดยสถานที่ที่พวกเขาอยู่นะครับก็น่าจะเป็นยอดตึกของเมืองเดิมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสกิบบิดี้ทอยเล็ตเอพิโซดที่56โดยลักษณะท่าทางของแคมเปอร์แมนทั้ง3คนนี้นะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนแรกที่อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยกำลังนอนอยู่ที่ขอบตึกเหมือนกำลังมองอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ด้านล่างตัวที่2ที่อยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นแคมเปอร์แมนที่กำลังนั่งยองๆอยู่เตรียมพร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยแคมเปอร์แมนคนนี้นะครับก็มีปืนที่อยู่ด้านหลังของเขาด้วยแต่ผมอยากให้โฟกัสแคมเปอร์แมนคนสุดท้ายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีท่านั่งที่ค่อนข้างสิ้นหวังมากๆเลยข้างตัวของเขานั้นไม่มีอาวุธสักชิ้นเดียวดังนั้นในเหตุการณ์นี้เนี่ยเราอาจจะคิดไปได้ว่าฝ่ายแคมเปอร์แมนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่จุดที่ได้เปรียบเหมือนที่ผ่านมาแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็มีแรงระเบิดเกิดขึ้นที่ด้านล่างของตึกนั้นเมื่อ POV Cameraman ของเราเนี่ยเดินเข้าไปดูก็จะพบกับ Titan Speakerman ที่ถูกควบคุมโดย Large Parasitic Skibidi Toilet กำลังจัดการกับตัวละครฝ่าย Alliance ซึ่งเหยื่อรายแรกนะครับก็คือ Large Speakerman แถมยังเป็นตัวละครฝ่ายเดียวกับ Titan Speakerman อีกด้วยโดยการโจมตีนี้นะครับค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนั่นก็คือการเหยียบเข้าไปที่ลำตัวจนหัวของ Large Speakerman นั้นหลุดออกมาเลยทีเดียวหลังจากนั้น Titan Speakerman เนี่ยก็ใช้ปืนพลาสมาที่ถูกอัปเกรดเข้ามายิงไปที่กลุ่มของ Cameraman ที่กำลังวิ่งหนีอยู่จนเกิดระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นในฉากนี้เนี่ยถ้าให้เดานะครับแคมเปอร์แมน3ตัวที่กำลังวิ่งอยู่นั้นก็คงจะไม่รอดเช่นเดียวกันเหยื่อรายถัดไปนะครับก็คือรถสตันกันก็ถูกยิงด้วยปืนพลาสมาของไททันสปีกเกอร์แมนเช่นเดียวกันจากตรงนี้นะครับเราก็คงจะยืนยันได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าคงจะเป็นเรื่องจริงที่ฝ่ายแคมเปอร์แมนนั้นกำลังเจอปัญหาและไม่ได้อยู่ที่จุดสูงสุดของพวกเขาอีกต่อไปแล้วและหลังจากนั้นนะครับฮีโร่ของเราก็เดินทางมาถึงนั่นก็คือไททันแคมเปอร์แมน V2 นั่นเองโดยหลังจากที่เขาร่อนลงถึงพื้นแล้วเนี่ยเขาก็ทำการเก็บกล้องที่อยู่ตรงหัวไหล่ของเขา2ข้างเปลี่ยนมาเป็นอาวุธปืนแทนแถมตรงหน้าอกเนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่คล้ายๆกับเกราะออกมาป้องกันจุดสำคัญนั่นก็คือแกนพลังงานของเขาพร้อมกับทำสัญลักษณ์มือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เคยใช้ในแคมเปอร์แมน EP ที่54เป็นสัญลักษณ์บอกให้หยุดการกระทำของไททันแคมเปอร์แมนในครั้งนี้เนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายของไททันแคมเปอร์แมนเพราะนอกจากที่เขาจะบอกให้หยุดแล้วเนี่ยอาวุธและเกราะต่างๆก็เรียกได้ว่าครบมือพร้อมที่จะต่อสู้เลยทีเดียวซึ่งถ้าเทียบจาก EP ก่อนหน้านี้แล้วไททันแคมเปอร์แมนก็ไม่ได้มีอาวุธที่มากมายขนาดนี้แสดงว่าครั้งนี้เนี่ยไททันแคมเปอร์แมนอาจจะจัดเต็มไททันสปีกเกอร์แมนเลยก็ได้นะครับแต่เหมือนกับว่าคำเตือนของไททันแคมเปอร์แมนนั้นจะไม่เป็นผลอะไรเลยเมื่อไททันสปีกเกอร์แมนนั้นเริ่มเปิดฉากยิงไททันแคมเปอร์แมนก่อนด้วยปืนพลาสมาจากแขนที่อยู่ทั้งสองข้างจากนั้นเราจะได้เห็นไททันแคมเปอร์แมนนะครับใช้ท่าที่คุ้นเคยที่เคยเอามาใช้ต่อสู้กับ G-Man Skibidi Toilet ในเอพิโซดที่20นั่นก็คือการเอาโล่มาบังการโจมตีของศัตรูและเดินเข้าหาศัตรูอย่างกล้าหาญแล้วก็เหมือนกับว่าปืนของไททันสปีกเกอร์แมนนั้นจะไม่สามารถทำความเสียหายอะไรให้กับไททันแคมเปอร์แมนได้เลยจนเมื่อไททันแคมเปอร์แมนนั้นเข้าถึงตัวไททันสปีกเกอร์แมนได้ก็เปิดฉากต่อยเข้าที่หน้าของไททันสปีกเกอร์แมนก่อนเลยซีนนี้เนี่ยก็เหมือนจะคุ้นๆนะครับเพราะว่าไททันสปีกเกอร์แมนนั้นก็เลือกที่จะถอยใช้เจ็ตแพ็คผลักตัวเองขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับโจมตีบนอากาศแต่เหมือนกับว่าไททันแคมเปอร์แมนเนี่ยก็จะใช้อาวุธอะไรบางอย่างดึงไททันสปีกเกอร์แมนกลับเข้ามาหาตัวซึ่งอาวุธและก็ความสามารถอันนี้นะครับก็เคยปรากฏออกมาให้เราเห็นแล้วในสกิบบิดี้ทอยเล็ตเอพิโซดที่50ตอนที่ฝ่ายสกิบบิดี้ทอยเล็ตนั้นบุกเข้าไปที่ฐานของฝ่ายแคมเปอร์แมนและไททันแคมเปอร์แมนนั้นก็ใช้อุปกรณ์นี้ดึงสกิบบิดี้ทอยเล็ตตัวหนึ่งกลับเข้ามาหามันในครั้งนี้นะครับมันก็ใช้ความสามารถนี้ดึงไททันสปีกเกอร์แมนกลับมา
มือนจะไม่ยอมให้หนีแล้วจับมันทุ่มลงไปกับพื้นเกิดเป็นระเบิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งการโจมตีนี้ถึงจะไม่ใช่การยิงหรือการโจมตีด้วยค้อนนะครับแต่ก็มีความรุนแรงที่มากเหมือนกันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากไททันแคมราแมนนั้นจะโจมตีไททันสปีกเกอร์แมนฝ่ายเดียวก็คงจะไม่แฟร์ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะใช้การโจมตีที่เราเคยเห็นในเอพิโซดที่56มาแล้วซึ่งการโจมตีนั้นก็คือการใช้คลื่นเสียงยิงอัดไปที่ศัตรูการโจมตีนี้นี่เองครับทำให้ไททันแคมราแมนเหมือนถูกผลักถอยหลังออกมาแต่เหมือนความรุนแรงนั้นจะไม่มากพอนะครับทำให้ไททันแคมราแมนเนี่ยถีบยอดอกไททันสปีกเกอร์แมนล้มลงไปตูดกระแทกพื้นเลยทีเดียวแต่ก็ไม่วายครับมีมารพจนซึ่งมารพจนตัวนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากG-Man Skibidi Toilet ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเตรียมปืนเลเซอร์มาถึง6กระบอกด้วยกันในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอเรียก G-Man Skibidi Toilet ตัวนี้ว่า G-Man Skibidi Toilet V3 ละกันนะครับหลังจากที่มันบินเข้ามาในเมืองเนี่ยมันก็เปิดฉากยิงปืนเลเซอร์ทั้ง6กระบอกอัดเข้าไปที่ด้านหลังของ Titan Cameraman ทำให้ Titan Cameraman นั้นต้องหันกลับมาและพุ่งเข้าไปโจมตี G-Man Skibidi Toilet V3ทางฝ่ายไททันสปีกเกอร์แมนนะครับที่ลุกขึ้นมาได้ก็เหมือนจะพยายามกลับไปช่วย G-Man Skibidi Toilet V3 จากไททันแคมราแมนแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับก็คือความกล้าหาญของตัวละครหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาจากยอดตึกและตัวละครนั้นนะครับก็คือแคมราแมนไม้ดูดซ่วมหรือว่าพี่คิริโตของเรานั่นเองและสิ่งที่เราคิดไว้นะครับว่าพี่คิริโตนั้นอาจจะเป็นตัวละครที่สามารถนำลัชพาราซิติกสกิบิดีทอยเลตออกจากไททันสปีกเกอร์แมนก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในเอพิโซดนี้หลังจากนั้นครับพี่คิริโตก็ได้กระโดดเข้าไปที่ด้านหลังคอของไททันสปีกเกอร์แมนซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่พาราซิติกสกิบิดีทอยเลตนั้นอยู่แต่เหมือนกับว่าไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยจะรู้ตัวเร็วนะครับเขาเลยเอามือเอื้อมไปจับที่ด้านหลังคอและสิ่งที่เขาได้มาอยู่ในมือเนี่ยก็คือแคมราแมนไม้ดูดซ่วมนั่นเองโดยในฉากนี้นะครับหลังจากที่แคมราแมนไม้ดูดซ่วมเนี่ยอยู่ในมือของไททันสปีกเกอร์แมนเขาก็เลือกที่จะสู้เท่าที่เขาทำได้นั่นก็คือปาไม้ดูดซ่วมเข้าไปหาไททันสปีกเกอร์แมนแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ไททันสปีกเกอร์แมนนั้นเป็นอะไรเลยและเหตุการณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้ามากๆนั่นก็คือไททันสปีกเกอร์แมนนั้นเลือกที่จะบีบแคมราแมนไม้ดูดซ่วมให้ระเบิดคามือและโยนทิ้งให้เขานั้นลงไปกองอยู่กับพื้นโดยสภาพของเขานะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตายเท่ากันเพราะว่าตัวของแคมราแมนไม้ดูดซ่วมนั้นขาดครึ่งเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นที่ยืนยันนะครับว่าตายแน่หรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งที่เรามั่นใจไม่ได้เลยนะครับก็คือแคมราแมนตัวนี้จะใช่ตัวเดียวกับพี่คิริโตะหรือเปล่าเพราะว่าโดยส่วนตัวนะครับพี่คิริโตะจะใช้ไม้ดูดซ่วม2อันด้วยกันแต่แคมราแมนไม้ดูดซ่วมตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะมีเจ็ตแพ็คที่เหมือนกับพี่คิริโตะก็จริงแต่ไม้ดูดซ่วมที่เขาถือมานั้นก็มีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นและเรื่องราวใน Skibidi Toilet เอพิโซดที่57พาร์ท1เนี่ยก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้ามากเลยนะครับที่เราเห็นตัวละครจากฝ่ายแคมราแมนเนี่ยถูกทำร้ายโดยตัวละครฝ่ายเดียวกันแถมยังเป็นการทำร้ายที่รุนแรงมากๆอีกด้วยจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เรารู้เลยว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในยุคทองที่มีตัวละครเก่งๆมากมายแถมยังมีไททันแคมราแมน V2 ที่ยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับศัตรูตัวไหนแต่ฝ่าย Skibidi Toilet นั้นในตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่ในจุดที่สามารถเรียกว่าสูงสุดได้เช่นเดียวกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าฝ่าย TV Man นั้นจะเตรียมอาวุธหรือว่ามีลูกเล่นอะไรมาสู้กับฝ่าย Skibidi Toilet หรือว่าจริงๆเบื้องหลังของความพ่ายแพ้นี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าฝ่าย TV Man และฝ่าย Camera Man นั้นไม่ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังก็เป็นได้ก็คงจะต้องมาลุ้นต่อไปเลยครับว่าในพาร์ทที่2ของ Skibidi Toilet เอพิโซดที่57นั้นจะมีเหตุการณ์อะไรสนุกๆน่าเศร้าหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรให้เราเห็นอีกแล้วตัวละครอย่าง Camera Manไม้ดูดซ่วมนั้นจะยังมีต่อไปหรือไม่รวมถึง Skibidi Toilet เอพิโซดที่57นั้นจะมีถึง3พาร์ทหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วมีวิธีไหนบ้างที่ฝ่ายแคมราแมนทีวีแมนและสปีกเกอร์แมนจะร่วมมือกันเพื่อเอาชนะฝ่าย Skibidi Toilet ในศึกครั้งนี้และพาไททันสปีกเกอร์แมนกลับมาในสภาพปกติได้อย่าลืมคอมเมนต์ไอเดียของเพื่อนๆมากันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ Skibidi Toilet เอพิโซดที่57พาร์ท1กับการต่อสู้ที่สนุกเรื่องราวที่เข้มข้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นและผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการวิเคราะห์ซีรีส์ Skibidi Toilet ในเอพิโซดต่างๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ